เรื่องพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะแล้วมันกระทบกับชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากเวลามันมีปัญหาเรื่องของราคาพลังงานขึ้นน้ำมันขึ้นเนี่ยคนจะรู้สึกกันเยอะมากใช่ใช่นะคะใช่วันนี้เพจของนังหงาค่ะสุรชัยจันทิมาธรนะคะได้มีการโพสต์ระบุว่าเพิ่งจะแต่งเพลงใหม่ใหม่เอี่ยมเลยเพลงใหม่ขนาดที่ว่ายังไม่ทันได้ตั้งชื่อเลยค่ะว่าเพลงนี้ชื่อว่าอะไรแต่ว่าเอาเนื้อหาไปก่อนนังหงาเนี่ยก็แต่งเพลงขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันแพงนะเขาบอกว่าข้อความที่โพสต์ในเพจของสุรชัยจันทิมาธรนะคะบอกว่าเพลงยังไม่ได้ตั้งชื่อทำนองก็ดุมเดาเอาไว้แล้วนะคะสุ่มเดาเอาไว้แล้วดุมเนาะดุม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 เดาเอาไว้แล้วเน้นเนื้อหามากกว่าทำนองครับไม่สนใจรูปแบบว่างั้นเถอะเขียนเมื่อเช้านี้เองเก็บไว้ในลิ้นชักสักวันหนึ่งคงร้องส่วนเนื้อเพลงดังกล่าวที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อมีดังนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะให้คุณหนึ่งอ่านข่าวต่อไปเดี๋ยวเรื่องเพลงเนี่ยนะค่ะดังนี้นะค่ะเอาแบบไม่มีทำนองนะเอาใส่ทำนองหน่อยสิเสียงแหบเหมือนพี่หนามหน่อยนะน้ำมันแพงข้าวแกงก็เลยไม่ถูกค่าเรียนค่าลูกค่าเทอมค่ารถค่าราค่าน้ำค่าไฟค่าไข้ค่าหยกค่ายาไฟแนนซ์ที่เซ็นสัญญาเกินกู้ถูไถรายเดือนพี่หนามมีไฟแนนซ์เซ็นสัญญาด้วยโอ้รัฐบาลล้างผลาญเศรษฐกิจใครกันขุดรีดใครกันที่มันเชือดเฉือนพี่น้องบ้องปลายฉิบหายนะมาเยือนเรื่องนี้อุตุต้องเตือนมหาพายุร้ายหาอยู่หากินดิ้นรนกันทุกท่วนหน้าชาวสวนชาวไร่ชาวนาถึงคราวอดถึงครารอวอดวายบ่นบ้าอารมณ์คืนขมอยู่สังกตายที่สุดของจนกระจายเจ้านายไม่มีที่ยืนน้ำมันมันแพงย้อนแยงสืบสาวราวเรื่องเพราะนักการเมืองนี้เองเป็นผู้หยิบยื่นน้ำมันของไทยแต่เอาไปให้ชาติอื่นเอาไปถูกๆแล้วคืนแพงๆแทงใจคนไทยทั้งชาติสองประโยคสุดท้ายนะเออน้ำมันของไทยเอาไปให้ชาติอื่นเอาไปถูกๆแล้วคืนแพงๆแทงใจคนไทยทั้งชาติว่าพี่หงาโพสเพลงนี้ลงเฟซบุ๊กก็มีแฟนเข้ามาชื่นชมมากนะค่ะบางคนช่วยตั้งชื่อด้วยนะนะครับขณะที่หลายๆคนก็บอกว่าอยากรอฟังเพลงนี้ของนังหงานะช่วยแต่งทำนองมาหน่อยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะนังหงาก็วันนี้เนี่ยถ้าใครเข้าไปใน Facebook เนี่ยนะก็จะเห็นว่านังหงาที่พูดถึงเรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยนะฮะมาเป็นระยะเลยนะครับก็คงเห็นถึงปัญหานะฮะก็เลยต้องสะท้อนในอารมณ์ของศิลปินนะฮะนี่อย่าง10ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนังหงาก็โพสต์บอกว่าเรื่องน้ำมันนี่มันสะท้อนความเห็นแก่ตัวของภาครัฐและภาคเอกชนจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันต้องแก้ไม่ต้องผูกนี่เป็นมุมมองแบบศิลปินนังหงาเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นครูใหญ่วงการเพลงเพื่อชีวิตรอฟังค่ะรอฟังเพลงนี้แล้วจะแต่งต่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่เชื่อว่าน่าจะเพราะนะคะออกตัวเหมือนจะฟังออกตัวเหมือนจะไม่แต่งทำนองเนี่ยเอ้าได้ด้วยหรอไม่ได้พี่หงาไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องมาเต็มจัดมาไม่เต็มเนี่ยเจอม็อบอย่าเลยอุ้ยช่วงนี้อย่าไปม็อบเอออย่าไปม็อบกัน